สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาแกงปลาทับทิมใส่มาเตะนะครับนักขัดเครื่องเดี๋ยวเอาห้องมาเตะนะครับเนี่ยมาเตะนะเอามาดูเครื่องปรุงครับเนี่ยเนี่ยมีมะเขือส้มนะครับนี่ก็มีหอมขาวนี่ก็เป็นไอ้ขมิ้นนะครับนี่ก็เป็นพริกแค่นี้เองครับนะเนี่ยสายไปตำครับตำขมิ้นให้ละเอียดกันเนี่ยใส่เกลือน้อยน้อยนะกระเทียมลงไปหอมขาวครับเนาะตามให้ละเอียดกันนะครับเนาะมาวางการล้อนี่ครับจะมาขูดมาเตะล้อครับเนาะมาเตะล้อครับโอ้ครับตอนนี้เรามาขูดมาเตะกันนะครับเนาะมากันล้อกันนนนนตอนนี้อากาศใส่ที่ก็จะนอนใส่ที่ลงไปจะทำจะส้มหวานนะครับแต่มันเตะแล้วมันจะหวานนะครับเราไม่อยากกินพอแล้วมั้งมันจะหวานครับเราไปอยากกินมาแล้วมั้งล้ำมาล้ำมันจะหวานมันจะหอมแล้วมั้งมันจะหวานก็มาเตะนะครับละเอียดยังการละเอียดก็เอาต้องใส่แกส้มใส่นะครับแกส้มครับเรียนนะครับตำแกส้มให้ส้มส้มพอดีพอดีนะครับพอดีแล้วก็ใส่ห้านะครับห้าหอมมากดมหมดเลยครับหอมเตะดังเลยนะครับใส่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็โซ่ครับโซ่พอดีเมื่อเข้าครับพอดีนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ก็ได้น้ำพริกเรียบร้อยละมาเตกเรียบร้อยครับเดี๋ยวเอาตะแกรงให้กันพร้อมกันครับผมรอน้ำเดือดกันครับเนาะครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเอาน้ำพริกใส่นะครับใส่พริกเสร็จแล้วก็ล้างน้ำโคกเสร็จครับมันจะได้นัวนะครับครับใส่เลยครับสุดยอดเดี๋ยวลองกันครับเนาะรอน้ำมันเดือดเดี๋ยวเอาปลาใส่ครับเอาเตรียมพร้อมเลยต่อกันครับรอน้ำมันเดือดครับเอาปลาเข้าใส่นะปลาเนี่ยหน้ามันเบียดแล้วนะครับเนาะปลาเขาลงครับจะปิ้มลงไปลงไปนี่มันเดือดนะลองกำครับ
ชิมนะครับแกงส้มนะครับส้มตั้งเหนือนะครับเนาะที่จะตีนป่าครับนี่โอเคกินไม่หลังน้ำปลาครับเนาะโอ้เหมาะขนาดครับขอจบคลิปนี้กันแล้วครับเนาะครับ